สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูแลกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาสะโพกกันครับเป็นท่าการออกกำลังกายง่ายๆครับผมทั้งหมด3ท่าท่าแรกท่าการออกกำลังกายในการนั่งเหยียดขาออกไปในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นเราจะใช้การดูแลกล้ามเนื้อด้วยการเหวี่ยงตัวท่านี้เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายครับซึ่งสามารถยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันส่วนเกินและกำจัดสิวร้ายได้ซึ่งเป็นการเหวี่ยงแขนแบบง่ายครับแต่ว่ามีผลดีในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยเฉพาะเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือ10ครั้งซ้ายมือ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้ถ้าคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นคราวนี้เรามารู้จักกับท่าการออกกำลังกายท่าที่2ครับท่าการออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหน้าท้องด้วยการนอนออกกำลังกายครับท่านี้ให้คุณนอนออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นใช้การเตะขาขึ้นบนให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ทำสลับกันครับท่านี้จะมีประโยชน์มากในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันส่วนเกินทางด้านต้นขาหน้าท้องและรวมไปถึงยกกระชับสะโพกเป็นท่าการออกกำลังกายง่ายๆครับที่ได้ผลดีมากจะได้รับความนิยมมากครับสำหรับท่านี้เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือทั้งหมด10ครั้งซ้ายมือ10ครั้งทั้งหมด20ครั้งในขั้นเริ่มต้นคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายง่ายๆท่านี้เมื่อออกกำลังกายเป็นประจำจะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับเข้าสู่ท่าที่3ครับท่าการออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าสุดท้ายเป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆครับที่สามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีในท่าจัดเตรียมให้คุณนอนชันเข่าในลักษณะนี้ครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายครับให้คุณนำมือสองข้างมาไว้บริเวณศีรษะหลังจากนั้นให้เหวี่ยงแตะสลับไปคนละด้านด้วยการเอามือยังชันไว้ด้านบนอยู่ท่านี้จะเป็นท่าการยกกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาและสะโพกด้วยการบิดตัวเล็กน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในท่าการออกกำลังกายของคาร์ดิโอครับเน้นทางด้านกล้ามเนื้อการบิดตัวซึ่งสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อสัดส่วนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำแล้วจะออกกำลังกายทางด้านขวามือ10ครั้งซ้ายมือ10ครั้งทั้งหมด20ครั้งในขั้นเริ่มต้นถ้าคุณคล่องแล้วเพิ่มได้นะครับพร้อมหรือยังครับ
ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มออกกำลังกายกันดีกว่าครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับท่าการออกกำลังกาย3ท่านี้ถ้าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับด้านล่างคลิปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากมาออกกำลังกายร่วมกันและก่อนจากการอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับด้านข้างแต่รักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วเจอกันใหม่ครับ